งานรูปธงชาตินี้เป็นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพธงชาติในแบบเรียนนะครับแบบเรียนชั้นประถมในช่วงปี2500นะครับคือผมวาดภาพเกี่ยวกับธงชาตินี้มาหลายภาพแล้วแล้วก็ถูกจัดแสดงที่หอศิลป์วิทยานิพัฒน์ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับภาพนี้เป็นภาพธงชาติขนาดใหญ่ภาพหนึ่งที่ถูกจัดแสดงในชุดนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากภาพธงหรือภาพที่มีนัยยะสื่อถึงความเป็นชาติในช่วงปี2500ครับสีมันถูกแปรเปลี่ยนนะครับคือตัวแม่แบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสีนี้จากการที่มันเป็นสิ่งพิมพ์ของสมัยนั้นทีนี้พอผมหยิบมันมาใช้เนี่ยแล้วก็นำมันมาตีความใหม่ในการทำงานเพนติ้งของผมเนี่ยผมพบว่าการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนค่าของสีในธงเนี่ยมันกลับให้ความหมายให้ในัยยะใหม่ๆกับการทำงานซึ่งมันสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะสังคมอะไรที่มันเป็นอยู่ในช่วงนี้ได้พอสมควรครับคือสำหรับงานเพนติ้งไซส์มีส่วนสำคัญต่อการโต้ตอบระหว่างคนดูกับตัวงานอย่างมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเพนติ้งที่ดีควรจะต้องเป็นงานชิ้นใหญ่นะครับมันอยู่ที่ตัวสารที่เราต้องการจะสื่อบางครั้งการทำงานชิ้นเล็กก็อาจจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการทำงานชิ้นใหญ่มันอยู่ที่ตัวสารที่เราต้องการจะสื่อมากกว่าแต่ในบางครั้งการทำงานชิ้นใหญ่มันก็ให้ผลในแง่ของกำลังในการจะสื่อสารคือตอนงานชิ้นนี้แสดงที่ปักกิ่งคือผมมีงาน2ชิ้นนะครับที่เป็นลักษณะนี้มันตอนที่แสดงที่ปักกิ่งมันถูกเซตไว้สูงกว่านี้อีกนะครับแล้วคราวนี้ตัวพันธรักษ์อาจารย์อภินันท์ท่านก็อยากจะได้การติดตั้งแบบนั้นในที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าบวกกับเป็นซาวด์พีซด้วยก็ใช้คำที่เป็นคำภาษาอังกฤษมาจากลิริกของซองของเนวาน่างานก็เป็นเพลงเฮลโลงานเดี๋ยวนี้โดยทั่วไปมันเฟกหมดมันเป็นอิลูชันเยอะแต่เราอยากได้น้ำหนักด้วยชิ้นนี้น้ำหนักก็เกือบตันหนึ่ง800กว่ากิโลอยากให้มันมีน้ำหนักจริงๆอยากรีพีททุกชั้นเหมือนกันหมดเป็นของหนังสือจินดามณีตอนนั้นทำกับหมอบัตเล่ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยกับตะวันตกเริ่มติดต่อกันเป็นช่วงแรกเพราะว่าช่วงนั้นเราเทคนิคการพิมพ์เรายังไม่มีซึ่งหนังสือจินดามณีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่ามันเริ่มมีเทคนิคการพิมพ์หลังจากฝรั่งเข้ามามันก็เหมือนมิวเซียมเหมือนศิลปะสมัยใหม่มันก็ต้องมีฝรั่งเข้ามาร่วมกันกับเรามันก็เลยมันก็เป็นที่มาที่ผมดึงเอามาใช้แล้วคอนเทกต์มันก็ยังอัปเดตได้เรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่ออะไรเพราะผมเคยอยู่อย่างนั้นไงผมอยู่ริมแม่น้ำพอเป็นคนอยุธยาไงเราตอนเด็กๆเราอยู่แบบนั้นแล้วพอดีไอ้คำที่แบบเนวาน่าครับมันนิพพานอยู่แล้วมันก็ลิงก์ไอ้ความสงบกับน้ำหนักที่มันเป็นเสียงเวลาเราดูตรงนั้นพวกนี้มันก็อยู่บีไฮมันก็ให้พื้นที่กับฟิสิกอลของคนดูได้พอสมควรThank you.
คอนเซ็ปต์ของงานชิ้นนี้นะคะก็คือนกพิราบกับบันไดค่ะแต่ความจริงมันก็มีวัสดุก็มีกระจกไอ้พลาสติกมิเรอร์ด้วยนะคะนกพิราบบันไดเพราะว่าเราคุ้นเคยกับนกพิราบสีขาวซึ่งหมายถึงสันติภาพตำนองนั้นนะคะแล้วก็บันไดที่เราคุ้นเคยก็หมายถึงการสิ่งที่เราช่วยให้เราได้ปีนป่ายขึ้นสู่ที่สูงได้ก็มีนัยยะอันนี้แฝงอยู่แต่ว่าพิราบในที่นี้ก็คงไม่ได้หมายถึงสันติภาพอย่างเดียวหรือความสุขสงบอย่างเดียวสังเกตว่าจะมีพลาสติกมิเรอร์เข้ามาด้วยนะอันนี้ก็พอดีในส่วนตัวชอบพุทธปัญญาที่บอกว่าให้เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องเพ่งมองที่ใจเราบ้างก็คือทำใจให้ว่างก็เป็นเสมือนกับว่าไม่มีสีอะไรเลยไม่ต้องไปแต่งแต้มทั้งสิ้นทำนองอย่างนั้นก็คือพิราบก็เป็นสัตว์ที่บินสูงก็คือไม่สูงมากแต่ก็เป็นสัตว์คือก็เขาจะบินใช่ไหมฮะเขาอยู่ที่สูงกว่าเราก็งานชิ้นนี้ก็เลยเอานกพิราบกับบันไดมาประสานกันเพื่อจะบอกถึงสิ่งที่เรามนุษย์เราอยากจะปีนป่ายขึ้นสู่ที่สูงทำนองอย่างนั้นแล้วก็พิราบก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงความมีอิสระด้วยนะคะสังเกตว่าเวลาจัดงานก็จะมีเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะมีบินมีกระจายแล้วจะมีบางตัวก็อยู่เดียวๆเหมือนกับก้มลำมองความเป็นไปของข้างล่างทำนองอย่างนั้นเพราะว่าแล้วบันไดก็จะวางในลักษณะที่ไม่มีการตั้งฉากกับพื้นทั้งสิ้นทุกอย่างจะล่องลอยอยู่ในที่ว่างเพื่อจะอยากจะสื่อถึงความมีอิสระในจิตใจด้วยแล้วก็การที่เราทุกคนอยากจะเสนอในแง่มุมที่ว่าเราทุกคนควรจะเป็นการดีถ้าเราจะใฝ่ในสิ่งที่มันสูงแล้วมันดีงามแล้วก็มันก็สะอาดด้วยโดยใช้สีขาวล้วนแต่พลาสติกมิเรอร์ในที่นี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในบางมุมนะคะเช่นมุมด้านนู้นก็โชคดีมันก็จะรีเฟล็กซ์สีแดงของงานศิลปินเกาหลีข้างบนเข้าไปด้วยก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าเปรียบเสมือนตัวเราเนี่ยถ้าเราเปิดใจรับทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เข้ามาหาตัวเราได้แต่ถ้าเราไม่รับมันก็คือความว่างเปล่า